เพราะฉะนั้นหนูต้องเตรียมให้พามาอ่านเพราะว่าที่ฮอลแลนด์เนี่ยค่ะมันจะเป็นนะครับของธรรมะที่ครูบาอาจารย์จะมากันอยู่บ้างค่ะถ้าเกิดยังไงหนูคงสะดวกเป็นหลังปีใหม่ไปแล้วจะสะดวกกว่าค่ะเพราะว่าเดือนตุลาก็มีครูบาอาจารย์มาเดือนพฤศจิกก็มีเดือนปลายปีหนูก็มีงานต้องทำอยู่บ้างค่ะต้องเรียนให้ลุงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโครงการหลังปีใหม่ไหมหนูจะคิดว่าน่าจะสะดวกกว่าหนูจะได้เตรียมการทันเนี่ยค่ะรับทราบไว้ก่อนในเบื้องต้นทีนี้คำว่าฮับนะฮะครูบาอาจารย์ท่านมาที่นี่ท่านฮอลแลนด์เนี่ยคำว่าที่นี่แปลว่าฮอลแลนด์นะค่ะท่านมาท่านก็เผยแผ่แผ่เนาะนำพาสมาธินู่นนี่นั่นเนาะค่ะฉะนั้นตามบทบาทลีลาของพระสงฆ์ที่ท่านพึงมีพึงได้พึงทำได้ในกรอบท่านเนาะแต่ลูกน้องนี่หลากหลายเหลือเกินหลากหลายเยอะหลากหลายเยอะที่เพิ่งได้ดูลิงก์ว่าเอ้ยลุงพูดถึงฟินแลนด์แล้วข้างในอยู่ไม่ถูกข้างในบอกเขียนมาถามลุงดีกว่าเผื่อลุงอยากมาได้หนูก็น่าจะทำเนาะใช้คำว่าฮับตรงนะฮะเป็นสินที่รองรับได้เหมือนกันนะฮะว่าในวันเวลาที่พระสงฆ์องค์เนนท่านมาทำหน้าที่ของท่านบุคลากรบุคคลที่มาใช้บริการนั้นเท่าใดอย่างไรได้อะไรเป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าลุงออกลุงออกโชว์บ้างนะบทบาทเรื่องลุงออกเนี่ยฮะนอกจากจะอธิบายขยายความเรื่องของแนวความมิติของผมใช้ว่าศาสตร์ของพระเจ้าพุทธศาสตร์ยังไงนะผมจะอธิบายศาสตร์ตรงนั้นของพระเจ้าอย่างไรนะแล้วก็นำพาสู่ศาสนาพุทธศาสนามีอะไรเป็นความไหนเป็นตัวหลักเป็นตัวเกณฑ์ที่ต้องยึดมันมีกี่หัวข้อธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ถ้าเป็นผมนะผมจะอธิบายช็อตพวกนี้ให้ได้รู้และเข้าใจนะพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยคืออะไรเป็นต้นพระองค์ไปรู้สิ่งนั้นได้อย่างไรนะแล้วก็ทุกสมุทัยนิโรธทุกสมุทัยนิโรธมันมาอย่างไรนำเข้าไปสู่คำว่ามรรคมี8ข้ออย่างไรยังไงต่อเห็นไหมฮะทั้งหมดก็จะพุ่งเข้าสู่เข้าใจทุกขออนุญาตนะคะหนูเข้าใจทุกอย่างที่ลุงพูดเพราะหนูชมลิงก์มาหลายภาพแล้วแต่หนูอยากทำเป็นเองเลยหนูก็เลยถามปฏิบัติการว่าถ้าลุงมากับใครลุงสะดวกมากี่ท่านหนูจะได้ไปดูงบอะค่ะว่าจะหางบตรงนี้ให้ลุงมาที่นี่ได้ยังไงแล้วก็เรื่องการดูแลที่พักอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูจะบอกว่าคนที่เนี่ยเป็นกลุ่มคนกัลยาณมิตรที่สนใจธรรมะให้ดับทุกข์ได้จริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ทำด้วยจิตอาสาคือหนูก็ไม่ได้รวยหนูก็มีบ้านมีลูกมีสามีฝรั่งแล้วก็ถ้าลุงจะมาคือมันต้องมีการจัดการที่ทุกคนต้องวางแผนเพราะที่นี่ชีวิตคนยุโรปค่อนข้างจะต้องวางแผนล่วงหน้ากันนะหนูจะได้มีใครมาฟังลุงงอคือจัดงานที่วัดให้คนมาฟังเป็นช่วงระยะเวลาคือเป็นพวกปฏิบัติการแล้วค่ะลูกเรื่องทฤษฎีที่ลุงสอนหนูเข้าใจหนูฟังตามฟังเรียบร้อยเข้าสู่คำปฏิบัติสุดยอดมาบอกเลยจำนวนคนจำนวนคนนะในสักกี่อาทิตย์เอาสักเป็นชิมลองก่อนว่าเราก็จะไปฟินแลนด์กันเมื่อไหร่ใครจะไปบ้างหนูจะได้จัดงานเลยว่าลุงมีเวลาให้จริงๆได้กี่วันแล้วสะดวกยังไงจะจองตั๋วอะไรยังไงเอาตรงนั้นกันเลยได้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเริ่มต้นตรงนั้นเลยดีกว่าอ่ะแค่นะโอเคนะบอกว่าแล้วว่าเดินทางไปนับไปก่อนหนึ่งไม่น้อยกว่า3คนแน่นอนโอเคแล้วก็ไม่เกิน5คนแง่แง่ใช่ไหมโอเคนะในใจเนี่ยนะฮะมันน่าจะเป็น3คนมากที่สุดหนึ่งไม่สิ้นเบื่อเกินไปเห็นไหมสามคนละนะส่วนตัวสี่ห้าที่เอาไว้ส่วนหนึ่งก็แล้วกันถ้าหากว่ามันเกิดมีงบไปเองต่างมันมีมากพอก็จะใช้คนสี่ห้าถ้าหากว่ามีจำกัดในเบื้องต้นนี้ก็ขอเป็นรอบต้น3ชีวิตแม่ได้มองภาพออกมาแล้วจะพักที่ไหนจัดการเรื่องรถลายังไงอยู่ที่ไหนกี่วันเพราะว่าถ้าลูกมาเนี่ยเอาเข้าจริงๆหนูยังพอมีญาติทำอยู่เยอรมันบ้างอยู่อังกฤษบ้างอยู่สวิสบ้างเผื่อลุงจะไปได้หลายที่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันลิงก์ไปได้ต่อเลยใช่ค่ะเป็นการทีนี้ถ้าแต่เขา
รวมกันเพื่อเจอลุงออกแล้วก็บินกันไปเจอกันที่ฟินแลนด์อยู่กับปุ๊บสักอาทิตย์นึงแล้วก็ฟังเรื่องราวก็เป็นส่วนที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆเวลาครูบาอาจารย์มาที่หนูก็ได้ช่วยสานงานท่านไปแบบนี้ค่ะเยอะแต่เรื่องทุนหนูเชื่อว่าเดี๋ยวระบบเขาจัดสรรให้ถ้า3คน5คนแต่ว่าก็คือทำด้วยใจเนาะบ้านหนูคับแคบยังไงแต่เราก็อยู่กันได้แต่เพราะว่าใครเราเชื่อมกันนะครับสุดยอดมากครับแนวความคิดนี่เป็นแนวคิดที่ถูกต้องแล้วล่ะครับนะผมว่าในส่วนตัวผมเนี่ยในแนวทางของใดๆที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในตัวผมหมดทุกอย่างนั่นแหละสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดก็คือตัวผมนั่นแหละง่ายเลยล่ะถูกค่ะหนูก็เพราะว่าหนูก็แปลกใจอยู่ลิงก์ของลุงอะค่ะมาขอแอดหนูอยู่นึงแล้วหนูก็เข้าไปแล้วก็กลายเป็นแอดมินคุยหนูก็แปลกดีลุงมาแอดเข้าไปฟังเรื่องบริสุทธิ์ก็นอกเหมือนเป็นวาระจะได้เชื่อมกันก็ว่ากันไปค่ะเวลาโยงถึงแอดมินนะกรุณาวิจารณ์แอดมินดูซิว่าเป็นเช่นไรคุณป้าน่ะหนูไม่ทราบว่าใครว่าหนูก็บอกว่าท่านทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วไม่ได้เราจะได้ถ้าหากว่ามีอะไรตกบิดผิดขาดตกบกพร่องในเรื่องของแอดมินที่ว่าคุณป้านะผมจะได้ต้องขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้จะได้ขออนุญาตลากคอมาเขกหัวว่าทำอะไรผิดเกินหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็ต้องใส่เสียงส่วนที่ผ่านมาเนี่ยฮะสะท้อนไปยังตัวเอ็นมินเพราะว่าเอ็นมินเขาก็รู้สถานะเขาอยู่แล้วล่ะว่าเขาบอกว่าส่วนตัวเขานะเขาเล่ากับผมฟังนะในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันหรอกแต่เขารู้ว่าศูนย์กลางของมนุษย์มันอยู่ตรงไหนในการอยู่ร่วมกันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดไม่ทะเลาะกันเขารู้ศูนย์กลางตรงนั้นนะโอเคไหมเมื่อเวลาเขามารู้จักตัวผมเขาจะนำสิ่งที่ผมมีอยู่นะ ไปโยงใยโครงข่ายในรูปแบบเขาเป็นศูนย์กลางของมนุษย์แบบนั้นมนุษย์มีทุกอย่างใดไม่มีทุกอย่างไรคนแรกเกิด ต่างวัยเขารู้สึกอะไรยังไงมาก่อนเขาบอกว่าเขาจะรู้เขารู้ดีความจริงผมเทสเข้ามาตลอดแหละนะฮะที่ทำงานผ่านมาแอดมินที่ว่าเนี่ยเขามีไม่มีข้อบกพร่องอะไรเลยตั้งใจไปจะนึกมันเขกของทีก็ไม่ได้สักทีไม่มีข้อบกพร่องโอเคก็ถือว่าหนูธนาก็แล้วก็ถือว่าได้คนทำงานในตรงนั้นน่ะเป็นหลักเป็นแกนของมนุษย์เลยล่ะครับผมใช้คำนี้เลยนะฮะเมื่อเป็นชนะก็ถือว่าเราได้บุคคลที่ทำงานในทางลึกจะบอกว่าทางลับมันก็ไม่ใช่เนาะแอดมินนะเนาะผมว่ามันไม่ใช่ลับนะแต่มันลึกโอเคนะก็สังเกตในการโต้ตอบเอาเองว่าเป็นยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยโอเคนะเอากลับมาถึงเนื้อหาของหลักทีหนึ่งสรุปก็พอได้มั้งตอนนี้ว่า3คนแน่นอนและไม่เกิน5แง่แง่นะครับนี่พอเวลาได้บุคคลแล้วเนาะต่อไปก็เรื่องของเป็นสถานที่ใช่ไหมแล้วก็เวลาวันไหนจะเหมาะหมายเอาเวลาสมมติว่ามาอันเนเธอร์แลนด์ก็น่าจะเป็นอะไรอัมสเตอร์ดัมได้ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่อยู่ใกล้อัมสเตอร์ดัมค่ะแต่ที่นี่มีวัดสิแล้วหนูไปจัดงานที่วัดพุทธารามที่เป็นวัดแรกในฮอลแลนด์แล้วก็มีหัวหน้าพระธรรมทูตคือหลวงปู่อยู่ที่นี่ด้วยค่ะท่านเป็นหัวหน้าของยุโรปเลยค่ะโอเคฮะนำพาทางด้านสายพระธรรมทูตเป็นหมายเลขหนึ่งของยุโรปเลยเนาะได้รับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสโอเคดีมากแล้วหนูเวลาไปขอใช้สถานจัดงานอาหารท่านก็อนุญาตเลยในคือท่านอนุโมทนาหลายปีที่ผ่านมาหนูก็ใช้ที่วัดเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายสถานที่พร้อมแล้วก็เวลาทำงานธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะก็จะระดมทุนไม่เคยเรียกเก็บเงินเป็นค่าเงินคือแล้วแต่ทุกคนทำบุญเพราะฉะนั้นถ้าลุงจริงหนูก็จะใช้วิธีหมอกบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ดูกันว่าเป็นยังไงค่ะถูกต้องครับดีมากเป็นแนวพุทธก็ต้องไปแนวแบบอย่างนี้นะผมก็รักษาเนื้อผ้านี้มาตลอดนั่น20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยยืนยันไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็จะรักษาเนื้อผ้านี้ไปตลอดหนูเชื่อว่าท่านสนับสนุนอยู่ค่ะครับดีฮะก็
ถามไว้นะคะว่าถ้าเป็นโครงการหลังปีใหม่ไปแล้วค่ะลุงสะดวกหายแล้วมาได้นานจริงๆคือช่วงไหนที่ทั้งทีมงานอีก2ท่านก็สะดวกลาจากคนในชีวิตครอบครัวมาทางนี้ได้ครับครับจะได้ทำเป็นโครงการปีหน้าไปค่ะโอ้ดีมากเลยครับนะโอเคทั้งหมดก็จะได้โคกับทั้งหมดทั้ง3คนว่าโอเคไม่ปีหน้าเนาะแพลนชีวิตดีๆกันแล้วกันต่างคนมีพันธกิจอะไรต่างก็ปลดปล่อยลอยลมประมาณนั้น ไปตามกรอบของธรรมชาติที่จะต้องผันแปรไปเงี้ยนะไปไหนก็ได้แหละในโลกเดี๋ยวขอให้มีผู้คนรองรับอะไรต่างๆผมมีศักยภาพสูงมากในเรื่องสุขภาพบอกนะครับแต่ตัวเนี่ยเบาทุกตัวเลยไอ้โทษเบาทุกขั้นเลยแล้วก็ผิวพรรณจะผ่องใสทุกคนทุกท่านแน่นอนครับเรื่องนี้มันถึงเวลาผมเคยพูดสมมติว่าอายุเท่าไหร่ไม่ทราบว่าคุณลุงอายุเท่าไหร่74ปีแล้วครับ2488นะฮะครับครับก็ไม่มีไม่เคยจะใครได้ป่วยหรอกครับเพราะว่ามันมีสิ่งถ้างั้นขออนุญาตเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะเพราะว่าหนูอาจจะต้องดูช่วงเวลาที่ลูกหยุดเรียนสามีอนุญาตให้เดินทางไปได้เดี๋ยวจะคุยแล้วก็ลองกำหนดเวลาที่หนูสะดวกร่วมไปด้วยแล้วเดี๋ยวลุงลองดูว่าช่วงนั้นสะดวกไหมยังไงนะคะโอเคก็แพลนชีวิตดีๆก็แล้วกันอย่าให้มีผู้ใดในครอบครัวมีอคติใช่ไหมฮะเหมือนกับที่ผมไปออสเตรเลียนะคุณจิตรานะครอบครัวเขาไม่มีอธิคติเลยนะเขายินดียินงามเขาจึงได้รับเต็มๆนะฮะสิ่งนั้นเดือนหนึ่งเดือนจะที่นั่นเอาคุณต่างประเทศคือไปออสเตรเลียมาแล้วใช่ไหมครับครับครับแล้วไปอีกบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่มีครั้งที่สองครั้งที่สองคงไม่นานมั้งนะถ้ายุโรปมาก่อนก็ไปยุโรปนะยิ่งเดินทางแบบนี้นะฮะครับครับจะสุดยอดมากสุดยอดมากเป็นถือว่าเป็นความคิดที่ดีขอบแม่เจ้าค่ะครับผมได้ใครดีนะติดต่อแอดมินเนาะโอเคตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับโอเครับทราบครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะก็เป็นที่ประจักษ์เดี๋ยวลงลาก่อนลาบอกด้วยแล้วลาด้วยก็ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับผมก็พยายามบอกแล้วว่าศักยภาพส่วนตัวผมนะไม่ใช่ธรรมดาบอกให้ก็ได้ผมบอกว่าหมูหมากาไก่ไม่รู้ช้างม้าวัวควายผมก็ขออนุญาตนะสิ่งที่ผมมีที่ผมเป็นที่ผมทำมนุษย์ในบ้านเราเนี่ยจะมีกี่สิบคนจะมีกี่ล้านคนนะถ้ามนุษย์ในบ้านเราไม่รู้ว่าลุงหมอกมีอะไรดีผมบอกต้นไม้ใบหญ้าทุกต้นรู้แน่นอนกับลุงหมอกเนี่ยหมูหมากาไก่ช้างม้ารู้แน่ๆด้วยเมื่อเวลามนุษย์ในบ้านเมืองนี้ไม่รู้เห็นไหมมนุษย์คนไทยที่ยุโรปมาแล้วเห็นไหมอย่างนี้แหละครับเพราะว่ายังไงก็หยุดไม่อยู่ผมพยายามบอกหลายท่านความสามารถผมไม่มีอะไรหยุดอยู่เพราะมันเป็นความสามารถเฉพาะมันทันทีทันใดอ่ะโอเคไหมครับจะเป็นสุขภาพก็ทันทีทันใดเนี่ยฮะบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติถ้าเป็นการแพทย์ก็เป็นแพทย์แผนธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันขนาดเดี๋ยวนี้เวลานี้ด้วยอะไรก็หยุดลุงหงอกไปได้ก็พูดจังคำเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นขอให้เข้าใจถ้าหากว่าผมไปแล้ว1เดือนแน่นอนอย่างเงี้ยไม่น้อยกว่า1เดือนเลยเห็นไหมครับแน่นอนมันต้องไปตั้งหลักอยู่1สัปดาห์เห็นไหมฮะมันต้องมีอะไรต่างๆนะขอไปอีกเพราะมันจะขยายผลไปเรื่อยครับมันจะแตกตัวไปด้วยเพราะศักยภาพในตัวมันบ่งบอกมันไม่ใช่พูดเฉยๆสุขภาพมันทันทีใดนะยิ่งผมนำพาสมาธิหมู่เนี่ยโหเลยล่ะเอาแบบอลังการงานสร้างเด็กเพราะนั้นพอเวลาตรงนี้พอเวลาเซตเรียบร้อยปุ๊บก็นู่นฟินแลนด์อยู่ครับฟินแลนด์เนี่ยบอกเลยฟินแลนด์ก็โอเคนะสถานที่นั้นเนี่ยแต่เวลาผมมองเมืองต้นผมมองรัสเซียนะครับตอนนี้ในใจผมอยู่ที่รัสเซียอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีสปอนเซอร์ถ้ามีสปอนเซอร์ปุ๊บฟินแลนด์แจ๋วเลยครับสถานที่ฟินแลนด์ผมว่ามันน่าจะเด็ดนะถ้าผมนึกไปตามแผนที่นะครับแคนาดาโอเคฟินแลนด์ก็ใช้ได้ทีเดียวแหละครับเพราะไม่ต่างจากถ้ารัศมีทำการนะฮะถ้าผมคิดถึงรัศมีทำการผมมองจากโพคือโพตัวนี้มันก็คือที่เป็นแกนของโลกนะฮะแกนของโลกคำว่าโพในที่นี้ไม่ใช่โพแบบพวกทั่วๆไปเขาพูดถึง
ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็คือโพนะฮะส่วนทางผมจะเรียกว่าคอกับโพก็อันเดียวกันก็คือแกนของโลกทีนี้ไอ้เจ้าแกนของโลกมันอยู่ถ้าว่าปักจุดแกนนี้ไปเป๊ะนะฮะลากมายังฟินแลนด์ลากไปยังรัสเซียนะฮะมันก็อยู่ในองศาที่ประมาณสัก10 20องศาจากโพนะจากงานออกมานะครับเห็นไหมจากศูนย์องศาจากศูนย์องศามันก็มาเป็น5เป็น10 15 20ไม่เกิน25ใช่ไหมครับมันอยู่ในรัศมีตรงนั้นอยู่ในจุดที่ประเทศที่พูดถึงเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าผมสามารถล้ำเข้าไปใน5องศาก่อนถึงโพจริงๆนะถ้าสามารถไปได้นะก็จะไปและผมก็รู้ว่าตรงนั้นมันหิมะคลุมทั้งหมดนะทั่วตลอดทั้งปี24ชั่วโมงด้วยครับเนี่ยผมอยากเข้าไปในจุดนั้นนะให้อยู่ตรงนั้นแล้วจะคลายปมสลายหิมะออกไปเป็นเวิร์งไปเลยครับอาณาวันถ้าเปิดได้ปุ๊บเนี่ยฮะใครก็ตามอยู่นั้นเป็นร้อยเป็นพันเหมือนแสนเป็นแสนผมเชื่อมั่นว่าร่างกายทุกคนจะเป็นอมตะเลยเห็นไหมผมทำไมไปรู้ถึงขนาดแน่นอนครับอยากจะไปเอาตัวเองเข้าไปตรงนั้นก่อน3คน4คน5คนอย่างเงี้ยยังไม่อยากจะให้มีใครมีอัตราเสี่ยงแต่ทั้งหมดนั้นก็เชื่อว่าในกรอบที่กำลังพูดถึงเมื่อกี้นี้นะฮะไปปักหลักที่อะไรเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมฮะหรืออัมสเตอร์ดัมที่ว่าเมื่อกี้นี้นะฮะไปเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยครับแล้วก็ค่อยมูฟเมนต์ไปยังที่เนี่ยเพราะเครื่องบินมันก็สบายๆอยู่แล้วพวกนี้พอเวลาถึงนั้นก็มีการจัดจะมีการวางแผนครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็ต้องจะทำงานไม่ทำงานเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้คนในพื้นที่ทางนู้นก็ต้องรองรับรับรองด้วยคนเคลื่อนที่ก็ต้องเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเป็นการประสานงานเป็นการวางแผนสั่งงานประสานงานจริงจังถ้ากรณีเช่นนี้ลุงออกไปนะหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนคนไทยอยู่ไงเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยผมทำกับคนไทยมา20กว่าปีนะให้ดูผ่านวิทยุวัฒนธรรมแล้วจะให้ผมอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าสื่อหน้าเนี่ยสื่อเฟซไลฟ์เวลาเนี่ยกับ YouTube ไลฟ์ด้วยนะเย็นนี้นะฮะผมอยู่ไหนผมมาทำงานตรงนี้ผมบอกเพราะแปลว่าอยู่จุดไหนของโลกท่านกับผมก็เจอกันอยู่กันจะค่ำแหละสองทุ่มนะก็จะพยายามรักษาสองทุ่มนี้ประเทศไทยเอาไว้เห็นไหมฮะถ้าผมไปอยู่อเมริกาก็เป็นสองทุ่มนี้มันก็เป็นสองโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถ้าอยู่ฟินแลนด์ต้องเทียบเวลาอย่างที่นี่เห็นไหมจะแปลว่าท่านสแตนบายอยู่สองทุ่มผมต้องปรับตัวที่เนี่ยเวลาผมเดินทางนะครับเห็นไหมนี่คือหลักการที่ผมมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำความเข้าใจตามยังไงก็หนีธรรมชาติไม่ได้เพราะนาทีนี้ด้วยธรรมชาติผมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดชัดที่สุดในแผ่นดินสยามแห่งนี้พอไหมครับแล้วต่อไปยังมีเรื่องของปัญหาสังคมอีกผมจะรู้ทั้งหมดแหละสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองการปกครองรู้หมดแหละแต่จะพูดหรือไม่พูดนาที่พูดเรื่องของสุขภาพก็คือต้องสังคมให้มากที่สุดมากได้เห็นไหมฮะต่อไปจะนำพาเข้าสู่นักธุรกิจก็คือระดับ CEO จะมารับผิดชอบสิ่งเหล่านี้เพราะผมจะรู้ตรงนั้นเพราะสองมือเปล่าผมเนี่ยจะช่วยให้ในการที่สติปัญญาสมองได้อย่างคลี่คลายปลดปล่อยได้อย่างง่ายได้นะครับนะฮะพอไหมครับถ้าพอก็คิดว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคยรู้จักมะพร้าวดวงงอกก็บอกดวงงอกมีแต่กระปั้นหัวใจนะครับแต่เวลานี้มันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะความสามารถดวงที่มีอยู่นั้นไปไหนก็มีผู้รองรับรองผมรู้มานานแล้วเรื่องนี้แต่แบบนี้ความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นนะฮะมีใหม่ข้างหน้าเนี่ยโอเคนะ thank you เป็นเบสครับผม